าหน้าที่แห่ง Rainbow Six Extraction กำลังเจอภัยร้ายใหม่ที่มาพร้อมกับ Spillover โหมดให้เล่นฟรีแบบจำกัดเวลาที่เล่นได้แล้วตอนนี้และจะยังให้คุณได้ปลดล็อกเทคโนโลยี React ใหม่ด้วยนั่นคือป้อมปืนอัตโนมัติและมันจะทำแบบนี้และยังมีการเพิ่มเติมตัวละครใหม่ลงไปใน Extraction นั่นคือ Sophia ฝ่ายบุกชาวโปแลนด์ที่ทรงพลังจาก Rainbow Six Siegeจะเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ให้เล่นฟรีคนแรกสำหรับ Extraction และเธอยังมาพร้อมกับปืนลูกระเบิดดัดแปลงของเธอซึ่งแรงใช้ได้เลยล่ะปืน KS-79 Lifeline ของเธอบรรจุไว้ทั้งระเบิดสตันและระเบิด Impact แต่เรามาพูดถึงความทนทานกันด้วยดีกว่าว่าโซเฟียนั้นอึดแค่ไหนเธอจะไม่ได้รับผลจากเอฟเฟกต์ตาพร่าทุกชนิดและยังชุบตัวเองได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ชุบชีวิตและยังอัปเกรดการชุบตัวเองให้เพิ่ม 70 HP ได้แถมยังเติมกระสุนให้ครบอีกด้วยซึ่งก็แน่นอนว่ารวมถึงปืน LMGE บรรจุ50นัดที่เป็นปืนเริ่มต้นของเธอผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มาเล่นๆและเธอจะถูกเพิ่มลงไปเป็นตัวละครของคุณโดยถาวรกันแบบฟรีๆโซเฟียเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งและคุณต้องการเธอแน่ๆเพื่อเผชิญความท้าทายในอีเวนต์ Spillover สถานการณ์เป็นแบบนี้สปลอร์มันกระจายตัวไปทุกที่กลายพันธุ์ครอบคลุมไปทั่วทั้งโซนย่อยและอาจจะเข้าไปเรียนคลาสเรขาคณิตในช่วงเย็นกันมาด้วยสปลอร์ชนิดนี้จะไม่ทำให้คุณเดินช้าลงแต่คุณจะไม่สามารถกำจัดมันได้ด้วยวิธีปกติคุณจำเป็นต้องใช้ถังย่อยสลายแล้วไปวางไว้ตรงจุดกำเนิดสปลอร์ซึ่งเป็นเจ้าปะการังสมองขนาดใหญ่ที่ดูเลวร้ายนี่แหละพร้อมไอคอนที่จะบ่งบอกว่ามีอาเคียนพิเศษแบบไหนที่จะโผล่มาบุกโจมตีในตอนที่คุณวางถังย่อยแล้วไม่ว่าจะเป็นศัตรูล่องหนหรือศัตรูระดับอีลิทหรือศัตรูที่จะมาพร้อมสปอร์บทบังติดตัวหากรู้ก่อนว่าต้องเจอกับอะไรก็จะเป็นการดีและก็จะดีด้วยหากคุณตัดสินใจได้เร็วคุณจะมีเวลาจำกัดหากว่าต้องการที่จะทำลายรังทั้ง9จุดคุณจำเป็นต้องคิดเร็วทำเร็วอย่าลืมเตรียมตัวนั่นหมายถึงตั้งสิ่งกีดขวางและวางระเบิดกับดักไว้ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสของคุณให้ไปได้ไกลขึ้นแต่ส่วนหนึ่งของความท้าทายใน Spillover ก็คือคุณจะต้องเคลื่อนที่ในจังหวะที่รวดเร็วหากต้องการเก็บ XP ให้เต็มที่ยิ่งไปกว่านั้นยิ่งกำจัดศัตรูมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งก้าวหน้าในการเก็บงานค้นคว้าสำหรับอีเวนต์นี้และนี่คือสิ่งที่คุณจะสามารถปลดล็อกป้อมปืนอัตโนมัติได้วางเจ้านี่ไว้จุดนึงทีนี้คุณก็จะมีปืนอีกกระบอกไว้คอยระวังหลังและมันจะยิงอาเคียนตัวใดก็ตามที่หลงเข้ามาในแนวยิงอาเคียนอาจพยายามทำลายมันและสุดท้ายกระสุนมันก็จะหมดแต่คุณสามารถเติมใหม่ได้ด้วยกล่องรีแอคนั่นเองเพื่อทำให้ป้อมปืนอัตโนมัติยิงได้ต่อไปเมื่อคุณได้มาแล้วคุณสามารถใช้ป้อมปืนอัตโนมัติในการบุกทลายใดๆก็ได้ตามต้องการแต่คุณจะปลดล็อกมันได้ก็แค่ในระหว่างอีเวนต์จำกัดเวลานี้เท่านั้นดังนั้นก็เข้าไปเล่น Spillover รับการท้าทายแล้วก็เก็บของฟรีกลับมากันได้เลยซึ่งก็รวมถึงหมวกราชันอสรพิษทะเลทรายในชุดเครื่องแบบสกินอาวุธ Swift Bushwhack และเครื่องรางคอมแบทซูวีเนียหากคุณยังไม่ได้ลองเล่น Rainbow Six Extraction ลองมาทดลองเล่นฟรีกันดูก่อนเพื่อจะได้ลองสัมผัสกับแอคชั่นเชิงกลยุทธ์และไม่ต้องห่วงความก้าวหน้าของคุณจะโอนไปเล่นต่อได้หากคุณตัดสินใจซื้อเกมกดติดตามช่องทางนี้เอาไว้เพื่อทราบข่าวเจ้าหน้าที่ใหม่ๆและอีเวนต์ที่จะมาให้เล่นใน Rainbow Six Extraction แล้วไปเยี่ยมเราได้ที่ new.ubisoft.comเล่นฟรีด้วย Buddy Pass Rainbow Six Extraction พร้อมให้เล่นแล้ว